สวัสดีครับผมบ่าวเหนือสาวอีสานมากินมาเที่ยวสามดีพี่คนนึงเออสามดีพี่คนนึงสวัสดีค่ะครับวันนี้อัดพิษหูพิษตาเปิดหัวคลิปออกมาก็จะเห็นยังก็สาวสันนี่เห็นตัวเป็ดครับพี่น้องเลยนี่นะบ่าวเหนือยักษ์เกาหลีโอลีโอลีครับเรียกว่าเป็ดโอลีสระโออ้างเนี่ยเนาะรออีลีนะครับนี่นะโอลีเรียกว่าเป็ดนะครับซื้อเป็ดมาตัวนึงเท่าไหร่ครับอาจารย์15,000ประมาณ450บาทบ้านเฮานะครับตัวใหญ่น้อยๆนะเนาะอาจารย์เนาะแล้วนั่งพี่ 15,000 บาทบอนตัวบักใหญ่เลยพูนตัวยังเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวเป็ดก็อาจจะเฮ็ดหมดดอกอาจารย์แม่นบ่อาจจะบ่หมดจ้ะอาจจะแบ่งไว้เฮ็ดอย่างอื่นแน่ถ้าลาบก็ลาบหมดกิน2คนวันนี้ก็จะมาทำก๋วยเตี๋ยวอย่างก็อาจารย์ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้ก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้เอาแบบง่ายๆคนไหนก็เฮ็ดได้อือบ่เหนื่อยยากกินอยากกินก็จะมีเนื้อเป็ดเนาะเป็ดเป็ดตัวนะครับแล้วเขาจะเอาส่วนไหนก็แล้วแต่เขาเลือกเอาก็ล่างดีๆจ้ะอือก็จะมีอย่างนี้สักรากผักชีรากผักชีแล้วก็กระเทียมก็รากผักป้อมนั่นแหละจ้ะอือรากผักป้อมแล้วก็กระเทียมที่ตำหรือที่ทุบก็ได้แล้วแต่เขาอ๋อง่ายก็คืออย่างนี้สักรากผงพะโล้สำเร็จผงพะโล้สำเร็จในทำมึงก็ก๋วยเตี๋ยวเอาแบบที่สำหรับสูตรนี้เอาแบบคนยุห่อนะจ๊ะซื้อสำลีมากกับเทใช้น้ำห้อนแล้วก็แล้วเลยนะอ๋อเป็นง่ายๆเลยถ้าเขาเฮ็ดพะโล้แบบย่างๆก็จะมีเครื่องต้มพะโล้ต่างหากดิอันนี้เขาอยู่ต่างแดนเนาะก็ทำวันนี้ก็ถ่ายคลิปวิธีการทำแบบสูตรของบางเหนือสายสารเนี่ยนะสายสารเนาะคนไหนอยากเฮ็ดง่ายๆนะจ๊ะจะมีอู้หูอย่างนี้ครับอาจารย์อันนี้ไม่เป็นเครื่องปรุงเลยคือทุกอย่างที่เขาจะกินเลยอ๋อกระเทียมเจียวน้ำตาลผงชูรสแล้วก็รสดีแล้วเกลือนะสายสารเนาะแล้วก็ซอสภูเขาท้องอย่างนี้สายสารเนาะน้ำปลาถึงอย่างมีพริกป่นพริกไทยโอ้ยเบิ่งพักพี่น้องเลยก็ซื้อขามซีอิ๊วดำซีอิ๊วดำอีกเราสั่งซีอิ๊วดำให้มันสีสันแหละเป็นสีสันได้อย่างน้อยไอซีอิ๊วดำของไทยเขาเนี่ยเนาะก็แต่อันนี้ก็จะเป็นของเส้นเล็กของเวียดนามเนี่ยสาวสันเส้นเล็กของเวียดนามครับนี่นะไทยเท่ากับมีขายเนี่ยแต่ของเวียดนามมันถือกว่ามันถือกว่าเนาะมาเดี๋ยวเหนือจะมาหั่นเป็ดแล้วก็สาวสันต้มน้ำให้ได้อันเดือดบ่บุ๊เดือดแล้วจิต้มน้ำหม้อหนึ่งพูนพี่น้องเอ้ยนี่จะกินของแซ่บๆก่อนนะบ่าวเหนืออยากกินสาสากระจัดให้มาได้บ่าวเหนือหั่นเป็ดกันนะครับมาแล้วพี่น้องเอ้ยโอ้ยสาสานี่ขนาดครึ่งตู่นี่ตัวว่าบ่ไม่ครึ่งครับบ่าวเหนือหั่นแบบนี้ไปเลยครึ่งนึงแต่ได้ค่ะครึ่งนึงในตู้เย็นที่ได้ครับมีครึ่งนึงในตู้เย็นพุ่นละเนาะพุ่นนะครับในตู้เย็นซื้อมาเท่าไหร่ครับสาสา15,000ประมาณ430บาทบ้านเฮาเนี่ยตู้นึงนี่นะครับเพิ่นครัวเป็นอย่างนี้เฮาแต่เฮาบ่ได้เครื่องในเนาะแต่เครื่องในเพิ่นบ่ได้เอาติดมาจ้ะขานี่เด้อเบิ่งเหนือยกให้สาวอีสานขานี่นะพุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยขาเป็ดนี่เครื่องนึงนะครับพุ่นน่ะวันนี้จะมาทำเมนูก๋วยเตี๋ยวเป็ดพะโล้มาซับด้วยสาวอีสานมันเป็นเป็ดตุนทองแท้เด้เป็ดพะโล้เป็ดพะโล้เป็ดตุนของแท้มันต้องมีพวกเห็ดหอมมีหยังนำสินะอ๋ออันนี้เอาแบบง่ายๆจ้ะผู้ใดอยากก็หยิบเลยมันจะมีผงพะโล้มาดูสาจารย์ทำง่ายง่ายผงพะโล้น้ำเดือดจ้ะเนี่ยใส่ไปเลยใส่ผงพะโล้ลงไปเลยน้ำเดือดคนน้ำเดือดแล้วเขาใส่ผงพะโล้ไปแล้วเขาก็ใส่เนื้อไปไปพร้อมกับรากผักชีกับกระเทียมทุบนี่เลยจ้ะใส่ไปเอาแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆเลยผู้ใดเบิ่งคลิปบ้าเหนือสายอีสานต้องเฮ็ดกินเองได้จ้ะก็บ่จําเป็นต้องไปซื้อในร้านเดี๋ยวให้น้ําเนื้อเป็ดน้ําอย่างออกจากเนื้อเป็ดจังหน่อยเฮาค่อยใส่เครื่องปรุงลงไปเพราะว่าเฮาสิได้กะถึกว่าความหวานมันเท่าใดอ๋อเพราะมันจะบ่ได้หยังเนาะเนื้อเป็ดก็จะบ่ได้หมดพร้อมได้ตอนนี้นะจ๊ะตอนที่เฮาใส่เป็ดใส่หากผักชีกระเทียมทุบลงไปเขาใส่ซีอิ๊วดำจิ๋วน้อยให้มันไปเพิ่มสีสันกับเนื้อเป็ดเขามาเบิ่งอีกเทียนึงว่าสีสันมันสิได้บ่ถ้าบ่ได้ค่อยเติมซีอิ๊วดำลงไปอีกจิ๋วน้อยอ๋อเดี๋ยวนี้คือตุนไว้เลยคือตุนไว้ตอนนี้จิ๋วน้อยก็จะให้เนื้อเป็ดกระด้างเข้ากับน้ำซุปน้ำอย่างให้น้ำความหวานออกจากเนื้อมาก่อนเขาค่อยมาใส่เครื่องปรุงเป็นเกลือเป็นอย่างเขาใส่อีกเทียนึงระวังทีล้อพี่น้องเอ้ยเนี่ยจะ
พี่เพื่อนอยู่ทางยุโรปหลายๆคนพี่เพื่อนจะถามตลอดว่าเส้นเวียดนามนั้นเป็นถุงจังใดที่น้องกินกันนะว่าซั่นอ๋อเป็นจังเป็นถุงแบบซี่แล้วพี่ถุงแพ็คง่ายๆน่ะแม่แต่มันต้องปิดแฟตก่อนเนาะมันใหญ่ชัดเนี่ยครับมันจะเป็นถุงแบบซี่เนาะสาวๆเนาะทั้งยุโรปก็มีคือกันมีถ้าเป็นอาเซียมาร์ทน่ะจ้ะเป็นเอเชียมาร์ทน่ะหรือเวิลด์ฟู้ดน่ะจะอยู่ต่างประเทศน่ะขายของต่างชาติมีหมดทุกร้านเลยแม่นอยู่ขายอยู่เกาหลีนี่ถุงละ 3,000 วอนจ้ะ 3,000 กับประมาณ80กว่าบาทบางร้านก็ 3,500 วอนอืม80 90บาทจ้ะประมาณนี้เนี่ยอันนี้ปื๊ดสาวอีสานเด้เอาลวกที่ล้อปุ้งลวกเส้นก่อนกินหลายก็ลวกหลายจ้ะบ้างเนี่ยสาวอีสานนี่เหยียบพอเหยียบพอ2คนนะอันนี้คาบเดียวได้นี่คาบเดียวเส้นมาคาบเดียวเลยลวกบะดุนแต่เส้นอันนี้นะเพราะว่าพี่หลายคนเพื่อนถามพี่เห็นกินเป็นแต่เส้นเหนียวนุ่มดีแท้บ่แม่นว่าเฮาบ่อุดหนุนของไทยได้จ้ะเฮาอยู่ต่างประเทศอันไหนที่เฮาทุกเฮาก็กินอันนั้นล่ะจ้ะแล้วมันก็ถือว่าแซ่บเลยดิแม่นดูแซ่บเลยคือว่าเหนียวนุ่มดีคือพูดถึงเส้นเล็กตาดอกบัวของทางเหนือเลยดินี่มันเหนียวๆนุ่มๆนี่แหละจ้ะเนาะนี่กันลวกเขาเดียวจ้ะเนี่ยสายตาพุ่งเลยดิพุ่งเลยอ่อนป่ะไหวอ่อนห่อนนี่จ้ะหมอไปเก็บข้างทางมาได้ดีเก็บแล้วไปซื้อหูหิ้วมาหูหิ้วบ่มีมันเป็นหม้อไมยูเนาะสายตาเนาะชิมก่อนจังหน่อยจ้ะเพราะว่าผงมะโลบางครั้งอาจจะที่ใส่เครื่องปรุงมานำแล้วสาแซ่บแท้ๆนะเกลืออาจจะเกลือ1ช้อนรสดีรสดี1ช้อนชูรสรส1ช้อนบ่ต้องเตรียมช้อนคุมถ้าคนไหนบ่กินชูรสใช้แต่รสดีพอจ้ะน้ําตาล4โอ้โหมันเป็นมันเมื่อสารเนาะถ้าเป็นบ้านเฮาก็ซอสผู้ขอท้องนี่จ้ะเป็นซอสผู้ลูกของเกาหลีแต่ยังมันหอมมันมีกลิ่นหอมบ้างนะเนาะพี่ใช้เนี่ยจ้ะใช้เนมอนได้อย่างน้อยเพื่อมันหอมกลิ่นหอมเผ็ดหน่อยอย่างน้อยพอกระตุ้นไว้อีกดิถ้าสำหรับสายวิชาเนี่ยจ้ะสายวิชาที่เพิ่มซีอิ๊วดำมีอย่างน้อยเด้อใช่แต่ถ้าสำหรับผู้ใดบ่มักซีอิ๊วดำก็พอเท่านี้จ้ะอ๋อไอ้สามมันให้มันสีเข้มข้นได้จังหน่อยซีอิ๊วดำพอแล้วที่ไอ้มักสีเท่าไหร่สีดำอยู่นะก็ได้ใช่จังหน่อยก็ใช้มันใช้ซีอิ๊วดำมันจะดีอย่างนึงดิเพื่อสีสันงามแล้วมันก็กินหอมพอแม่นอยู่จะได้กินซีอิ๊วดำหน่อยนึงอยู่ที่เฮาจะมักสีแบบใดก็จัดเองแม่นอยู่มารสชาติแบบใดเนาะบางคนเพิ่นกินเพิ่นกินผงชูรสก็ต้องใส่ผงชูรสนั่นบ่เพิ่นบางคนเพิ่นก็บ่ชอบน้ำตาลก็ต้องใส่ครับถ้าใส่ซะอย่างก็แซ่บเลยสายตาเนาะเส้นเล็กนี่ก็พอแล้วจ้ะโอ้ยบ่ต้องลวกโดนจ้ะถ้าลวกโดนเส้นมันสิเปื่อยพุ่นนี่สิเบิ่นเหนียวปักตะแกงให้เนี่ยไอ้นี่ครับตัวนี้เท่าตะแกงนี่ดิเอากับล่างน้ำล่างน้ำเหนียวไว้ลอกเนี่ยง่ายๆเลยจ้ะจ้ะนอกสีก๋วยเตี๋ยวยำสีของเห็นนะครับคลิปนี้ก็ประถึง15นาทีซ้ำแม่นบ่เส้นมันเฮาล่างน้ำเหนียวน้ำเมือกมันออกแต่มันค่อยสิแซ่บนี่เบิ่งใส่ชานเพื่อซอมเส้นให้เบิ่งมันก็สิเหนียวได้จ้ะดึงมันก็แทบสิบ่ขาดเลยดิมันก็แซ่บพร้อมเด้อือแซ่บๆแล้วนี่เลยบอกเลยว่าอร่อยเนี่ยลวกก็ประมาณนี้แหละจ้ะเนี่ยพอดีซุกเลยลวกประมาณถ้าน้ําเดือดๆ3นาที3นาทีเนี่ยแล้วก็ทิ่มไว้ให้ดิทิ่มไว้ให้น้ํามันหยัดนะจ้ะเฮาก็รอน้ําก๋วยเตี๋ยวสุก
แต่เท่านี้จ้ะเท่านี้เนาะเฮ็ดก๋วยเตี๋ยวจากน้ำก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวรออีกอย่างก็เฮ็ดตุ๋นให้มันเปื่อยแม่นว่าจ้ะใจอุ๊ยหอมหอมจ้ะหิวข้าวไปเดี๋ยวรอแป๊บนึงก็จ้ะใจเนาะมาชาวอีสานหิวละอุ๊ยน้ำแตกตุ๊บๆจ้ะใจเลยปื๊ดพี่น้องเว้ยหิวข้าวไรปื๊ดสีสันน่าก๋วยเตี๋ยวนี่อายอะไรชาวดาวเนาะหืมฮะชิมเลยชิมก่อนครับน่าก๋วยเตี๋ยวยังอายแซ่บประแซ่บวันนี้จัดไปชุดใหญ่จัดเต็มแซ่บ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 เดี๋ยวคือมันจะติดซ่อนมันมีลูกชิ้นเหลืออยู่จ้ะได้ลูกชิ้นไปน้ำเล็กลูกชิ้นยังลูกชิ้นเนื้อลูกชิ้นเนื้อก๋วยเตี๋ยวเป็ดใช้ลูกชิ้นเนื้อมันดูชิ้นมันเหลืออยู่เอ้าเดี๋ยวไอ้ที่ใช้เท่าไหร่กลับใช้เท่าไหร่เลยเอาสักราคาสักเท่าไหร่อาจารย์อาจารย์อาบน้ำมั้ยอาจารย์อาจารย์บอกเลยอาจารย์ใส่เบาเหนื่อยเลยที่จริงนะถ้าเขาแม่น้ำจะก้อนเขาสิกินนะลวกแล้วล้างน้ำมาใส่ถ้วยได้ก็ดีแม่นโยมจะไม่ได้ติดกันแต่ถ้ามันติดก็เป็นอย่างเพราะว่าน้ำก๋วยเตี๋ยวมันทอดเขาบางทีลงไปเส้นมันก็ขยายออกคือกองแม่นเนาะเอาที่สะดวกจ้ะให้พอแล้วติดเท่านี้อือนั่นแหละอืมกิโลเป็นหรือมั้งก็เป็นน้องนี่ชาน้อยให้ช่วยสอยชาเนาะช่วยน้อยจะใช้หลายคือเก่าละวันนี้ถุงออกไปค่อยเติมเนาะสายดานเนาะถุงออกไปเติมแต่ที่แน่ๆใส่หอมเจียวก่อนจะไม่ใช่ได้อันนี้เป็นหอมเจียวสำเร็จเขาไม่ได้เจียวเองเนาะไอ้น้ำมันมันละลายส่งมาจากเชียงรายไปด้วยน่ะเดินทางมาจากเชียงรายกินแตกกันแล้วสาวสารเขาขานเลยด้วยสาวสารนะชักขานเลยมาอื้อลงดูวัดเข้าไปครับนี่ก้อยไผ่ก้อยเบาเนื้อเนื้อยากมาละถ่ายดานมาละพอจีน้ำไหมน้ำไหมพอจีมาแล้วเนี่ยทำกิ่งง่ายๆนะสาวสารเนาะง่ายแล้วรับถ้าคนมีห้องมีแบบนี้นะครับทำกินเลยสบายเมื่อก่อนถูกปากตัวของพ่อแม่สาวจ๋าแม่ไปของเขามักรถใหญ่เขาก็เฮ็ดรถนั่นจ้ะสาวอีสานน้องเดี๋ยวไปกินข้าวกับเอาไฟหรือเปล่าเปิดมันกินดิมกินดิมมันมีนักอีกนะแฮะผักกุ้ยไส้จ้ะของไทยของมันอันนี้กับผักมันเขาถุยจักปาดหมดพี่น้องเฮ้ยอาจารย์ถุยจักปาดหมดนี่คุณอ่ะร้อยหนึ่งพุ่นเหรอร้อยสามไหมครับเอาไอ้เถื่อนร้อยพุ่นมีขาเอสมีหยางพร้อมแม่นบอกพี่น้องเฮ้ยปีกเนาะพุ่งลุยแม่นว่าอาจารย์พุ่งนี่แหละเนี่ยใส่เลยอ่ะเบาเหนื่อยครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์เนาะกด subscribeแต่ก็ดูวิธีการทำกับข้าวของสาวอีสานครับทำง่ายง่ายทำง่ายคุณเลยจะกินเฮ็ดยังไงเฮ็ดได้เลยทำไปเลยครับบางครั้งพี่คอยบอกโอ้มันก็คือง่ายแท้แม่นอยู่แล้วพี่ขอลองทำไทยเนาะเพราะว่าบางคนบางคนอาจจะน้องๆบางคนไม่เคยเห็นนักกินเทียดีหรือบางครั้งก็คิดเมนูมองมาดูคลิปนี้ถ้าเห็นคลิปนี้ก็ลองทำแค่มีผงพะโล้ก็เฮ็ดได้แล้วเอาเนื้อหมูก็ได้ครับมาทำหมูก็ก๋วยเตี๋ยวหมูเป็ดหมูเป็ดไก่เป็นอย่างได้หมดแซ่บเนาะไปติดตามกันกินเลยช่วยกันให้กดแชร์ก็ให้วีทุกคนใช้ชีวิตมีความสุขทุกคนเลยสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนร่ำรวยทุกวันว่าเม็ดร่ำรวยดุดดวงค่อยร่ำรวยจะร่ำรวยทุกวันทุกวันเงินไหลขึ้นไหลขึ้นซึ่งมือซึ่งมือกลับติดตามคลิปหน้านะครับขอบคุณครับผมพอกันไหมคลิปหน้าจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีครับ